วันนี้จะมาแบบเรียบร้อยนะคะไม่ว่าจะทรงผมไหนคุณก็สามารถทำได้ค่ะด้วยอุปกรณ์ง่ายๆจากบ้านนั่นเองนะคะมีเลซาช่าค่ะมีสเปรย์ฉีดผมค่ะกันร้อนนี่หนีอุ้ยเดี๋ยวหยิบผิดนี่หนีค่ะแล้วก็ตามมาด้วยนี่ค่ะอุปกรณ์เกี่ยวกับเส้นผมทั้งหลายนะคะจะมาเฉลยตอนหลังว่ามันคืออะไรบ้างแว่นตากันจับเลนแว่นตากันแดดนะคะกุชชี่นะคะรวมไปถึงถุงมือยางสำหรับหมอไม่ใช่เป็นถุงมือสำหรับสไปรัลเวฟโดยเฉพาะนะคะแล้วก็ทิปเลอร์ตาชาเข้าสู่หมวดปกติกันดีกว่านะคะวันนี้หญิงอยากจะทำผมทรงฮูลาล่าไปทะเลก็เลยวันนี้ก็เลยแบบแต่งตัวให้เหมาะสมกับเป็นชนีผีทะเลนั่นเองนะคะโอเคจะไปทะเลแล้วก็ชุดเป็นสีฟ้าสีเขียวน้ำทะเลเปิดนมโชว์ทำไมไม่มีเป็นสีเขียวน้ำทะเลมีบ้างหรือมีแต่ฟ้าน้ำทะเลอะงงนะไม่เป็นไรนะคะก็อ่ะเดี๋ยวมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะคะมีแบ่งผมครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก่อนเป็นซ้ายและขวาซ้ายขวาเสร็จปุ๊บนะคะแบ่งครึ่งบนครึ่งล่างแบ่งผมเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเลเยอร์บนล่างซ้ายแล้วก็ขวาแบบนี้นะคะขั้นตอนถัดมาก็คือสวมใส่สอดใส่ถุงยาเอ้ยถุงมือยาเอ้ยถุงมือเข้าไปเลยนะคะแบบนี้ถ้าใส่ถุงมือข้างขวาแสดงว่าเราต้องทำผมข้างนี้ก่อนนั่นเองนะคะเพราะว่าเครื่องมือมันจะมาอย่างนี้ปุ๊บ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 อะไรประมาณนั้นนะคะอ่ะให้ฉีดสเปรย์อันนี้ก่อนนะคะเป็นสเปรย์ของเลซาช่าHeat Protecting and Curling Spray นะคะก็จะช่วยป้องกันความร้อนแล้วก็ช่วยทำให้ผมเคิร์ลสวยเคิร์ลเป็นนานๆเลยนะคะเรียกว่าทำตอนเช้าสวยถึงตอนเช้าอีกวันนะคะอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวจะเริ่มกันแล้วขั้นตอนแรกนะคะเราใส่ถุงมือมือขวาใช่ไหมคะแล้วก็ต้องถือเครื่องมือมือซ้ายนะคะแล้วเราก็อ้อมไปอย่างนี้จะใช้วิธีการม้วนออกแล้วก็พันรอบแกนแบบนี้เป็นวลีฮิตของชีวิตนั่นเองนะคะอันนี้เหมือนเราได้โยคะไปในตัวด้วยเป็นท่าเลอซาช่าฟองลมนะคะประมาณนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครฝึกโยคะอยู่แล้วก็จะได้ท่าเพิ่มเติมขึ้นไปนะคะแล้วก็สำหรับทรงนี้ก็อาจจะไม่ต้องนานมากก็ได้นะคะก็ในระดับหนึ่งก็พอแล้วก็ปล่อยนะสวยงามตามทองเรื่องนะจ๊ะขอม้วนออกนะวันนี้แบบไม่ค่อยมีอารมณ์ม้วนเข้าเท่าไหร่วันนี้จับฉลากได้ว่าต้องม้วนออกเกี่ยวอะไรกันฉันมีเรื่องตลกจะเล่าให้ฟังด้วยแหละมีเด็กน้อยคนนึงค่ะเก็บกระเป๋าตังค์ผู้หญิงคนนั้นได้เก็บกระเป๋าตังค์เสร็จปุ๊บก็แบบรีบเอาไปคืนผู้หญิงคนนั้นเลยที่เป็นเจ้าของกระเป๋าตังค์นะคะแล้วพอผู้หญิงเขาเปิดกระเป๋าตังค์มานับเงินว่าเอ้ยเงินครบนี่นาแต่ตอนแรกเขามีแบงค์500แล้วทำไมแบงค์500มันกลายเป็นแบงค์ร้อยหมดเลย5ใบแต่ก็คือจำนวนเงินอยู่ครบไงก็เลยถามเด็กว่าเอ๊ะหนูไปแลกเงินมาหรอหรืออะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเด็กมันก็ตอบกลับมาว่าคราวที่แล้วผมเก็บกระเป๋าตังค์ได้แต่เจ้าของกระเป๋าตังค์เขาไม่มีเงินย่อยอ่ะผมก็เลยไม่ได้รางวัล จบตลกปะเงียบเลยปล่อย โอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวทำข้างนี้กันบ้างนะคะเสร็จแล้วนะคะสองข้างเก็บความสวยไว้เบื้องหลังก่อนนะคะแล้วเราก็จะปล่อยผมด้านนี้บ้างโอเคฉีดสเปรย์ก่อนกันความร้อนแต่ไม่ต้องฉีดหน้านะเพราะหน้านี่ทนร้อนมากโอเคประมาณนี้นะคะไม่ต้องใหญ่มากเพราะว่าถ้าใหญ่มากเนี่ยเดี๋ยวผมมันจะโดนความร้อนไม่ทั่วถึงนะคะขั้นตอนถัดมาค่ะโยคะม้วนออกนะจ๊ะพันรอบแกนแบบนี้แล้วก็ทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะคะมีเรื่องตลกจะเล่าให้ฟังด้วยแหละอยากฟังป่ะ ฉันจะเล่าดีไหมเนี่ยอ่ะไหนๆก็พูดมาขนาดนี้แล้วเล่าเลยดีกว่า
มีคุณครูอนุบาลกับเด็กอนุบาลนะคะเขากำลังรอคุณพ่อคุณแม่มารับอยู่คุณครูก็เลยถามว่าเอ๊ะหนูชอบสัตว์อะไรจ๊ะลูกก็บอกว่าโอ้ยชอบทุกอย่างเลยอยากเลี้ยงทุกอย่างเลยเพราะว่าบ้านข้างๆเขามีหมดเลยทั้งชนีนกแมวหมูปลาอะไรอย่างนี้มีหมดเลยนะคะครูก็เลยถามว่าอ้าวแล้วที่บ้านเลี้ยงอะไรล่ะน้องหนูก็ตอบว่าบ้านหนูมีหมาตัวเดียวเองค่ะแล้วครูก็ถามต่ออ้าวแล้วทำไมไม่เลี้ยงเยอะๆกว่านี้ล่ะเด็กน้อยก็บอกว่าก็คุณพ่อคุณแม่แบบแม่หนูญาตินะคะคุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยชอบสัตว์เท่าไหร่ก็ถามว่าอ้าวแล้วคุณพ่อคุณแม่เขาชอบสัตว์อะไรบ้างล่ะลูกลูกมันก็ตอบว่าคุณพ่อคุณแม่หนูนั่นแหละคุณแม่น่ะไม่ชอบสัตว์อะไรเลยอันนี้หนูได้ยินจากคุณแม่มานะส่วนคุณพ่อบอกคุณพ่อก็ไม่ชอบสัตว์อะไรเลยแต่คุณพ่อบอกว่าคุณแม่น่ะชอบแรดด้ะขำปะบ้าจริงโดนหลอกดาดาถุงมือที่กันความร้อนได้ดีมากเลยเหลือช่อสุดท้ายแล้วนะจ๊ะเสร็จแล้วเหลืออีกหนึ่งข้างนะคะปุ้งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะอย่าลืมปิดนางด้วยขั้นตอนถัดมานะคะตอนนี้ผมสวยแล้วเอามือสางพอกรุบกริบเท่านั้นอ๋อนี่คือกรุบกริบแล้วนะคะสางนิดเดียวก็ฟูฟ่องเป็นยองใหญ่แล้วนะคะโอเคแล้วก็หลังจากนั้นค่ะเราก็ใช้วิธีรวบผมด้วยกริบติดผมเอาง่ายๆปกติเรารวบผมใช่ไหมเราต้องใช้ยางมัดผมแต่รอบนี้นะคะอุปกรณ์ที่เราใช้ในการรวบมันคือกิ๊บติดผมนั่นเองติ๊งโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะแบ่งผมก่อน2ซีกหลังจากนั้นนะคะเราก็ยกขึ้นมาฉันเลอะวะเนี่ยเออใช่แล้วก็หยิบผมขึ้นมานะคะขึ้นมาอย่างนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเราชอบให้มันพองๆเนี่ยเราก็ลดระดับมันลงมาแล้วค่อยติดกิฟต์แต่ถ้าเราชอบแบบตึงๆเนี่ยเราก็เอาขึ้นมาตึงๆอย่างเงี้ยแล้วก็ติดกิฟต์ได้เลยนะคะแต่หญิงแย้ชอบแบบตึงๆนะคะแล้วก็สังเกตได้อ่ะยกขึ้นก่อนมันจะมีร่องนิ้วอย่างเงี้ยตึงๆๆใช่ไหมเราก็ค่อยๆติดกิฟต์ไล่ๆไปอ่ะดูนะจะได้แบบผมทรงที่เรียกว่ากระเจิดกระเจิงกระจูดกระจายนะคะฮูลาล่าไปทะเลนี่ตามนั้นอันน่ะเห็นไหมติดข้างเดียวแล้วก็แซ่บได้ oh, no. แล้วก็เราก็ลองดูว่าข้างหน้าเราเนี่ยถ้าหน้าสวยมากก็เปิดไปเลยก็เปิดหน้าไปเลยนะคะแต่ถ้าหน้าไม่เป๊ะแบบหญิงแย้ ก็ควรจะลงมากุบกิบแล้วแต่ความชอบนะคะไงดีนะขอลงมาแล้วกันนะคะแล้วก็เก็บส่วนที่เหลือแบบนี้เอากิ๊บติดเหมือนเดิมถ้าชอบให้ฟูก็แบบหย่อนลงมาอย่างนี้ถ้าไม่ชอบให้ฟูก็ดึงขึ้นไปให้สูงสุดนะคะแต่ยาขอดึงขึ้นไปให้สูงสุดแบบนี้พร้อมกับกิ๊บ2ตัวในการดูแลช่อนี้ปึ้งได้โอเคปะเรียบร้อยแล้วอ่ะแค่จริงๆทำแค่นี้ก็สวยแล้วป่ะหยุดเจอกันสวัสดีค่ะพบกันใหม่โอกาสนะยังลงมาอยู่นะคะยังอ่ะทำข้างนี้บ้างแกะกิฟติดเหมือนอันเมื่อกี้นะคะส่วนฝั่งนี้แยกขอแบบเก๋ๆแล้วกันขอเปิดขึ้นไปหมดอัดนี่เปิดหูแล้วหน้าดีแล้วนะคะเอ๊ะแต่ฉันว่ามันต้องขาดอะไรไปบางอย่างแน่เลยนะเดี๋ยวลองอิสเซอรี่ใส่แว่นก่อนใส่แว่นแว่นจิ้มตามุกเก่าใส่ไม่สวยอ่ะมันดูธรรมดาไปเดี๋ยวแว่นคาดผมดีดูเป็นแบบอาเจ้เก็บค่าแชร์มากเลยหยุดนะหยุดเอาออกเอาไงดีอ่ะน่าคือประดับเลิศมากเลยอะฮิโซอะมียี่ห้อใช่ไหมได้ข่าวเอวิต้าละจ้ะไม่ใช่เอวียงคนละอย่างกันสวยเดี๋ยวนะจะเย็นๆปึ๊บ
ดูก่อนเฮ้ยแค่นี้ก็สวยแล้วอะทั้งที่ยังไม่เสร็จเฮ้ยเลิศอะไอต้องผูกข้างหลังสวยเฮ้ยเลิศเลิศอันนี้เลิศผูกข้างหลังสวยเก๋ชิเหมือนนางจะเสร็จแล้วนะจ๊ะแต่ว่าเพื่อความเรียบร้อยนะคะพวกหล่อนเห็นผมตรงนี้หรือเปล่ามันอาจจะดูรุงรังไปนิดนึงนะคะเก็บไปข้างหลังอย่างเองแค่นั้นเองแล้วก็ใช้กิฟต์ดำนะคะเหมือนเดิมเย็บมันเข้าไปให้มันติดกับหนังหัวไปเลยนะคะคือถ้าเย็บติดกับหนังหัวได้ก็เย็บไปเลยรีฮันน่ามากอ่ะรีฮันน่าเอลาเอลาเอเอมาใส่ต่างหูนิดนึงเพิ่มความเยอะให้กับใบหน้านะฮันน่ายังเยอะไม่พอนั่นเสร็จแล้วนะคะต่างหูกับสีปากสีเดียวกันเลยนะคะแต่พริกที่ติดอยู่ที่ฟันเป็นสีเขียวค่ะโอเคก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะสำหรับสถานที่สวยๆนะคะจากโครงการสรานจิริติวานนท์แจ้งวัฒนาแล้วก็ต้องขอบคุณเครื่องประดับสวยๆงามๆจากอิวิต้าเพโรนีนั่นเองนะคะต้องอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยเพราะเป็นคนไทยค่ะโอเคแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนกับผมทรงนี้ชีแคนดูเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ